วัสดีค่ะเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสหรือที่เรารู้จักกันดีว่าในชื่อโควิด-19ซึ่งแพร่ระบาดทั่วโลกทำให้ผู้เสียชีวิตมากมายโรคนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงก็ได้แก่ผู้สูงอายุและกลุ่มผู้พิการโดยเฉพาะบุคคลออทิสติกปัจจุบันได้มีมาตรการเพื่อการป้องกันโรคนี้หลายอย่างได้แก่การสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆการใช้เจลล้างมือเป็นต้นสสส.ได้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการเพื่อการป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัสแก่คนพิการจึงได้จัดทำชุดการดูแลสุขภาวะสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเรื่องการล้างมือด้วยเจลและการสวมหน้ากากอนามัยสำหรับให้ผู้ปกครองได้ใช้สอนบุคคลพิการอย่างถูกวิธีสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเบญพาจิตงามครูฟ้านะคะวันนี้ครูฟ้าจะมาสอนวิธีการใส่และการถอดหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีการใส่หน้ากากอนามัยจะเป็นการป้องกันตัวเราจากโคโรนาไวรัสขอเชิญชมวิธีการใส่และวิธีการถอดหน้ากากอนามัยได้เลยค่ะขั้นตอนที่1ใช้มือ2ข้างจับใส่คล้องหน้ากากอนามัยหันด้านพื้นที่เป็นสีขาวเข้าหาใบหน้าและด้านหน้าที่เป็นลวดลายออกขั้นตอนที่2ดึงสายคล้องหูทั้ง2ข้างคล้องบริเวณหูให้พอดีกับใบหน้าขั้นตอนที่3ดึงหน้ากากอนามัยให้คลุมจมูกปากคางขั้นตอนที่4สวมหน้ากากอนามัยเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่1ใช้มือ2ข้างจับสายคล้องหูขั้นตอนที่2ดึงหน้ากากอนามัยออกในแนวตรงขั้นตอนที่3ถอดหน้ากากอนามัยออกใส่ในตะกร้าที่เตรียมไว้เพื่อนำไปซักค่ะน้องเจเจเดี๋ยววันนี้ครูฟ้าจะมาสอนเจเจใส่หน้ากากแล้วก็ถอดหน้ากากอนามัยนะคะอันดับแรกให้น้องเจเจจับสายคล้องหน้ากากอนามัยพร้อมหันด้านสีขาวอย่างนี้นะคะเข้าหาตัวเข้าหาใบหน้าเสร็จแล้วคล้องหน้านะคะจับหน้ากากอนามัยให้พอดีกับใบหน้าถูกต้องถือว่าเป็นการใส่หน้ากากอนามัยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปจะให้ผู้เรียนปฏิบัติและลงมือทำเองค่ะน้องเจเจต่อไปครูฟ้าจะสอนถอดหน้ากากอนามัยนะคะจับสายคล้องหูดึงออกมาในแนวตรงนะคะเสร็จแล้วถอดหน้ากากอนามัยเสร็จแล้วเรานำหน้ากากอนามัยหย่อนใส่ตะกร้าเพื่อนำไปซักขั้นตอนต่อไปจะให้ผู้เรียนปฏิบัติและลงมือทำค่ะค่ะเจเจวันนี้ครูฟ้ามีสื่อการสอนขั้นตอนการใส่และการถอดหน้ากากอนามัยมาให้เจเจได้เรียนรู้ด้วยนะคะโดย
ครูฟ้าจะมีบัตรภาพและก็สื่อการสอนนะคะที่เป็นการบอกขั้นตอนการใส่และการถอดหน้ากากอนามัยโดยครูฟ้าจะให้เจเจดูที่บัตรภาพนะคะแล้วก็ดูภาพที่สื่อการสอนนะคะเวลาแปะนะคะให้ดูที่รูปรูปจะต้องเหมือนกันนะคะและทางฝ่ามือจะเป็นขั้นตอนนะคะการใส่และการถอดหน้ากากอนามัยค่ะเดี๋ยวครูฟ้าจะมาสอนเจเจใช้สื่อการสอนขั้นตอนการใส่และการถอดหน้ากากอนามัยนะคะโดยนำบัตรภาพแปะลงบนสื่อนะคะพร้อมอ่านขั้นตอนวิธีการใส่และการถอดหน้ากากอนามัยนะคะให้ดูที่ภาพนะคะที่บัตรภาพและสื่อจะต้องเหมือนกันนะคะเดี๋ยวดูครูฟ้านะคะขั้นตอนที่1ใช้มือสองข้างจับสายคล้องหน้ากากอนามัยหันด้านพื้นที่เป็นสีขาวเข้าหาใบหน้าและด้านหน้าที่เป็นลวดลายออกขั้นตอนที่2ดึงสายคล้องหูทั้งสองข้างคล้องบริเวณหูให้พอดีกับใบหน้าขั้นตอนที่3ดึงหน้ากากอนามัยให้คลุมจมูกปากคางขั้นตอนที่4สวมหน้ากากอนามัยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการถอดหน้ากากอนามัยนะคะขั้นตอนที่1ใช้มือสองข้างจับสายคล้องหูขั้นตอนที่2ดึงหน้ากากอนามัยออกในแนวตรงขั้นตอนที่3ถอดหน้ากากอนามัยออกใส่ในตะกร้าที่เตรียมไว้เพื่อนำไปซักค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะครูฟ้าจะมาสอนเจเจนะคะใช้สื่อการสอนขั้นตอนการใส่และการถอดหน้ากากอนามัยนะคะเจเจฟังครูฟ้านะขั้นตอนที่1ใช้มือ2ข้างเดี๋ยวพูดตามครูโอเคไหมครับขั้นตอนที่1ใช้มือ2ข้าง2ข้างจับสายคล้องสายคล้องหน้ากากอนามัยหน้ากากอนามัยหันด้านพื้นหน้าพื้นที่เป็นสีขาวสีขาวเข้าหาใบหน้าใบหน้าและด้านหน้าด้านหน้าที่เป็นลวดลายลวดลายออกออกแปะเลยครับผมเก่งมากถูกต้องแล้วขั้นตอนที่2ดึงสายคล้องหูทั้งสองข้างคล้องบริเวณหูให้พอดีกับใบหน้าแปะเลยครับขั้นตอนที่3ดึงหน้ากากอนามัยให้คลุมจมูกปิดปากและก็คางขั้นตอนที่4สวมหน้ากากอนามัยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เสร็จเรียบแล้วและนี่นะคะก็เป็นขั้นตอนการใส่หน้ากากอนามัยนะคะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการถอดหน้ากากอนามัยดูรูปที่บัตรภาพไว้ดีๆนะขั้นตอนที่1ใช้มือ2ข้างจับสายคล้องหูแปะเลยครับขั้นตอนที่2ดึงหน้ากากอนามัยออกในแนวตรงแปะเลยครับขั้นตอนที่3ถอดหน้ากากอนามัยออกใส่ในตะกร้าที่เตรียมไว้เพื่อนำไปซักค่ะและนี่เป็นวิธีการใช้สื่อขั้นตอนการใส่และการถอดหน้ากากอนามัยนะครับ